แต่ว่าถ้าพูดถึงพฤติกรรมคนตอนนี้ร้อนจริงๆครับร้อนมากเราก็ต้องเดินหลบเข้าไปในห้างนิดนึงเราก็กะว่าไปพักผ่อนแอร์เย็นๆอะไรเงี้ยปรากฏว่าโอ้โหในห้างก็อันตรายเหมือนกันอยู่ๆเกิดเหตุใครก็ไม่รู้พกอาวุธเข้าไปแล้วอาวุธมันตรวจสอบได้หรือไม่เวลาคุณเดินเข้าห้างถามว่าเวลาเราผ่านด่านประตูเนี่ยแม้ว่าจะมีเซ็นเซอร์ในการตรวจสอบมันดังตี๊ดขึ้นมาเราจะให้เขาตรวจค้นอะไรไหมในห้างไม่ค่อยเนาะแล้วแต่ที่แล้วแต่ที่ออนะฮะแล้วปรากฏว่ามันมีคนพกมีดคัตเตอร์ซึ่งจริงๆแล้วมีดคัตเตอร์มันก็หาซื้อในห้างก็ได้ครับนะครับอันก็เป็นเหตุนะฮะเนี่ยเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นแล้วก็ทำให้หลายคนที่ได้เห็นแล้วก็ตกอกตกใจครับเพราะว่าเป็นห้างใหญ่ใจกลางกรุงเมื่อวานนี้คนร้ายเนี่ยใช้มีดคัตเตอร์ทำร้ายร่างกายเป็นผู้เสียหาย2รายครับที่ได้รับบาดเจ็บจู่ๆก็เดินไปประชิดด้านหลังแล้วก็ใช้มีดคัตเตอร์เนี่ยกรีดเข้าที่ใบหน้านะครับจุดเกิดเหตุเป็นบริเวณชั้น2ครับที่ห้างสรรพสินค้าดังย่านราชประสงค์นะครับบริเวณชั้น2ของห้างหน้าร้านขายเสื้อผ้าแห่ง1ตำรวจสน.ปทุมวันครับได้รับแจ้งเหตุนี้นะครับว่ามีชายเนี่ยคลุ้มคลั่งแล้วก็ใช้อาวุธเป็นมีดคัตเตอร์ไล่ทำร้ายร่างกายหญิงสาวที่เดินอยู่ภายในห้างได้รับบาดเจ็บไป2คนครับผู้กำกับการสน.ปทุมวันเปิดเผยว่าผู้บาดเจ็บคนแรกเนี่ยอายุ27ปีนะครับผู้บาดเจ็บคนนี้เป็นพนักงานของร้านขายเสื้อผ้าในห้างและก็ทราบว่าก่อนที่จะเกิดเหตุเนี่ยระหว่างที่กำลังเดินออกมาจากห้องน้ำนะครับเพื่อที่จะเดินกลับไปทำงานที่ร้านก็คือใช้ชีวิตปกติอะนะครับไปทำงานในห้างไปทำงานที่ร้านก็ใช้ชีวิตปกติไปเข้าห้องน้ำเดินออกมาปรากฏว่ามาเจอตัวผู้ก่อเหตุเนี่ยเข้ามาประชิดตัวที่ด้านหลังเลยครับพอมาประชิดตัวเสร็จเนี่ยใช้มีดคัตเตอร์กรีดที่บริเวณใบหน้าด้านซ้ายโดยที่ตัวเธอไม่ทันระวังตัวคือพอเข้ามาประชิดเสร็จเนี่ยก็กรีดเลยครับก็ลงมือก่อเหตุเลยครับทำให้มีบาดแผลชะกันนะครับหลังจากนั้นเธอก็ตะโกนร้องขอความช่วยเหลือก่อนที่จะวิ่งหลบเข้าไปอยู่ในร้านของตัวเองแล้วระหว่างนั้นครับผู้เสียหายอีก1คนนะครับคนนี้อายุประมาณ20ปีครับเป็นลูกค้าของทางห้างก็ไปใช้บริการในห้างไปช้อปปิ้งปกตินี่แหละครับเดินผ่านจุดเกิดเหตุพอดีครับชายคนดังกล่าวก็เดินเข้ามาประชิดตัวเช่นเดียวกันแล้วก็ใช้คัตเตอร์เนี่ยกรีดเข้าที่บริเวณท้ายทอยครับแล้วหลังจากนั้นก่อเหตุเสร็จก็วิ่งหลบหนีอยู่ในห้างแต่ว่าไม่ทันไรเนี่ยเจ้าหน้าที่ก็สามารถควบคุมตัวผู้ก่อเหตุคนนี้ไว้ได้นะครับจะมีทั้งรปภ.นะครับและเจ้าหน้าที่ตำรวจก็มาถึงจุดเกิดเหตุด้วยความรวดเร็วนะครับอยู่ตรงข้ามกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติเลยนะครับแต่ว่าลูกค้าเนี่ยถูกกรีดที่ท้ายทอยเนี่ยต้องเย็บถึง10เข็มด้วยกันครับโอ้โหส่วนผู้ก่อเหตุครับเป็นชายวัย23ปีเป็นชาวจังหวัดลพบุรีครับคุณผู้ชมคนคนนี้เคยเป็นช่างไฟฟ้ามาก่อนครับแต่ว่าปัจจุบันตกงานแล้วก็กลายเป็นคนเร่ร่อนไร้บ้านนะครับอยู่ใต้สะพานอยู่บริเวณแถวนั้นนี่แหละครับแถวสวนหลวงด้วยนะครับอยู่หลายๆพื้นที่สาเหตุคือเขาบอกว่าเขาเดินเข้าไปในห้างครับผู้ต้องหาอ้างว่าต้องการเข้าไปหางานทำภายในห้างแล้วก็อ้างว่าที่ไปก่อเหตุเนี่ยไม่รู้ตัวเลยครับว่าทำอะไรลงไปไม่รู้เลยจริงพอไปตรวจสอบประวัติถ้าบอกไม่รู้เลยดูมึนๆดูงงๆอะไรต่างๆก็คาดการณ์ว่าจะเกี่ยวข้องกับยาเสพติดหรือไม่อย่างไรเจ้าหน้าที่ตำรวจก็เลยเอาไปตรวจสารเสพติดปรากฏว่าไม่พบสารเสพติดก็เลยยังแปลกใจอยู่ว่าที่มาก่อเหตุมีอะไรเป็นต้นสายปลายเหตุถึงมาก่อเหตุแบบนี้นะครับทั้งผู้เสียหายและผู้ต้องหาแล้วเนี่ยไม่รู้จักกันมาก่อนคนผู้ต้องหาเนี่ยเป็นชายอายุ23ปีนะครับเป็นคนภูมิลำเนาอยู่จังหวัดลพบุรีนะครับปัจจุบันเคยทำงานเป็นช่างไฟช่างระบบนะครับแล้วก็ตอนนี้เป็นคนเร่ร่อนไม่มีที่พักไม่มีงานครับสอบถามเนี่ยบอกว่าพักอยู่แถวสะพานลอยแถวใกล้ๆสนามหลวงนะครับนี่ก็มาเดินเล่นเดินหางานทำไปเรื่อยเปื่อยนะครับแล้วก็มาไม่รู้เหมือนกันว่าตัวเองก่อเหตุไปเพราะอะไรก็เห็นแล้วก็ใช้คัตเตอร์ที่ตัวเองพกมาคัตเตอร์ขนาดกลางที่ตัวเองพกมาทำร้ายด้วยการกรีดจากเหตุการณ์นี้เนี่ยที่มีการตรวจสอบสารเสพติดเนี่ยเพราะว่าพอควบคุมตัวได้แล้วก็ไปตรวจประวัตินะไปตรวจประวัติอาชญากรรมปรากฏว่าไปพบว่าเคยถูกดำเนินคดีในข้อหายาเสพติดก็เลยนำร่างกายเนี่ยไปตรวจหาสารเสพติดอีกครั้งนึง
ว่าเอ๊เกิดจากการคุ้มคลั่งจากการเสพยาเสพติดหรือไม่ก็เลยก่อเหตุแบบนี้เพราะว่าเจ้าตัวอ้างบอกว่าตอนก่อเหตุเนี่ยไม่รู้ตัวเลยฮะไม่รู้ตัวว่าทำไปทำไมแต่ที่แปลกใจก็คือตรวจไปแล้วไม่พบสารเสพติดครับที่น่าสงสัยคือมันเป็นเรื่องของอาการที่เกิดขึ้นจากการเสพยาเสพติดก่อนหน้านี้หรือเปล่าแม้ว่าในช่วงนี้ตรวจแล้วจะไม่เจอก็ตามนะฮะทีนี้เนี่ยทางศูนย์การค้าเองนะครับล่าสุดก็มีการออกมาเปิดเผยข้อมูลถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับศูนย์การค้า Central World ได้โพสต์ข้อความผ่าน Facebook Central World นะครับระบุว่าจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทางทีมรักษาความปลอดภัยของศูนย์การค้าได้เข้าระงับเหตุและควบคุมตัวชายคนดังกล่าวได้อย่างทันท่วงทีภายใน5นาทีหลังจากก่อเหตุและได้ประสานตำรวจมาดำเนินการได้อย่างรวดเร็วโดยศูนย์การค้าได้รีบนำตัวผู้บาดเจ็บ2คนส่งโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุดทันทีซึ่งขณะนี้ทั้ง2รายได้รับการรักษาโดยอาการล่าสุดนั้นก็ปลอดภัยแล้วนะครับครับมันเกิดขึ้นได้โดยที่เราเองก็ไม่คาดคิดนะครับนะไปเดินห้างอยู่ดีๆแล้วก็เกิดเหตุแบบนี้แล้วก็ไม่รู้นะว่าเดินมาไปชิดตัวไม่ได้มีรู้จักกันมาก่อนด้วยแบบนี้ฮะตำรวจต้องไปสืบสาวเราเรื่องกันต่อว่ามันเกิดอะไรทำไมอะไรถึงต้นใจแล้วบอกว่าอ๋อไม่รู้ตัวอย่างเงี้ยโอ้โหนี่ทำเนี่ยมันทำงานกันยากยังไม่ค่อยน่าเชื่อเท่าไหร่